ใส่วิกแบนแล้วเดี๋ยวจะสแกน QR โค้ดนะคะหนูว่ามีกระจกแต่งไม่ได้ดีทุกคนแต่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ตกลงไปนะมันเป็นกระจกแบบโอ้ทุกคนระวังซ้ายมันเป็นโล่งแล้วหลุดเป็นรูนะตกไหมอ้าวต้องตกใส่กระจกนะกระจกเพื่อนผมจะตกใส่กระจกจำที่เราไปนะมาลิสใช่ไหมจำที่แบบสักยงยกก้านั่นแหละนี่เขาสมมติว่าเนี่ยคุณต้องหักอันไหนหนักกว่าการอันไหนเบากว่าการถ้าหนูยกก้อนเดียวไปที่คนลงจังน้ำหนักต่างกันเลยอันนี้ไNew Armstrong นี่ไง New Armstrong นะคะเป็นคนที่แบบดวงจันทร์คนแรกของโลกนะคะทุกเล่นไจโรสโคปนะคะก็จะมีเกณฑ์อายุ 12-45 ปีแต่พ่อเล่นได้พ่อเล่นไหมพ่อไหมเครื่องไจโรสโคปนะคะเล่นได้ตั้งแต่ 12-45 ปีพ่อเป็นผู้เสียสละต้องเอาของทุกสิ่งอย่างออกจากตัวนะคะจึงเครื่องไปแล้วค่ะไม่น่ากลัวจังพ่อจะหมุนติ้วๆเลยนะไปแล้วไม่ใช่อุ้ยอ้าวเห็นไหมเขาเห็นไหม
เราไปเลยสวยไหมด้านขวามือนี่คือคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างกันค่ะอันนี้เป็นโฮโลเลนนะคะใส่แว่นแล้วก็จะไปดูว่าไปดูอะไรอ่ะสเปซเหรอนี่สำหรับเด็ก7ขวบขึ้นไปนะคะพี่ปิงได้ไหมจะเล่น VR เป็นอันนี้สิ่งที่พี่ตองเห็นนะคะหุ่นยนต์หรือเปล่าคะเขียนโค้ดแล้วก็ต้องประดิษฐ์ตัวมันเองนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้อันนี้ตัวนี้เนี่ยอันนี้มีตัวด้วยตัวละครของเราเข้าไปอยู่ในโลกของอนาคตที่เป็นเมืองอนาคตอย่างนี้นั่นเองสบายดีค่ะอันสีขาวเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเลนตรงนี้เลนที่ได้สุดโอเควางไปเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นหมดวางไปเลยลูกมาดูมันจะขึ้นมาไหมเรียบร้อยเห็นงานตรงๆไปตรงไหนแล้วมันมีหลายตัวมันอยู่ที่เดิมไงหนูไม่ออกมันกำลังลอยไปลอยมาแล้วมันไม่ไปเดินกับคนอื่นเขาบ้างมันจะลอยอยู่เฉยๆเหรอI'm
โอเคกดไลค์แล้วกดไลค์ให้ตัวเองชุดนักบินอวกาศที่เราสามารถสัมผัสได้เลยนะพี่ปิงเนี่ยมาจับเร็วลองจับดูสินี่ไงมีหน้าดำๆอยู่เนี่ยเนี่ยชุดหนาไหมอันนี้ถือถุงมือก็ต้องหนาๆนี่เขาบอกเนี่ยเป็นชุดนี้มีชื่อว่าแอคเซียมตึ๊ดๆภารกิจอาร์ทิมิสฉาก3ตรงนี้จะเป็นห้องที่ทำให้เราดูเหมือนเป็นสภาวะอะไรน้ำหนักนะคะพี่ปิงยังลงมาไหนปิงก็เห็นเลยเอาหันขามาหันขามาเอาขาไปลูกแชร์ด้วยนะ